ลัดดาครีเอทีฟเสนอร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631Paradise Parkบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้านายแถมสินรัตนพันธ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทลัดดาครีเอทีฟจำกัดลัดดาขอเริ่มด้วยสกู๊ปเรื่องรักแรกพบในหลวงราชินีลัดดาขอแสดงความจงรักภักดีเพื่อท่านผู้ชมสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบทราบทั่วกันว่าปี2554เป็นปีครบรอบ60ปี60ปีแห่งพระราชพิธีอภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จัดขึ้นเมื่อ28เมษายนพุทธศักราช2493ณวังสะปทุมมีสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงเป็นองค์ประธานลัดดาขออนุญาตแหล่ย้อนหลังไปปีพุทธศักราช2521ปีนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานสัมภาษณ์ในภาพยนตร์สารคดีเรื่องขวัญของชาติออกแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ BBC กรุงลอนดอนพระราชทานสัมภาษณ์ถึงรักแรกพบของในหลวงราชินีมีความตอนหนึ่งว่าสำหรับข้าพเจ้าเป็นการเกลียดแรกพบมากกว่ารักแรกพบเนื่องเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าจะเสด็จถึงเวลาบ่ายสี่โมงแต่จริงแล้วเสด็จมาถึงหนึ่งทุ่มช้ากว่านัดหมายตั้งสามชั่วโมงต้องทำให้ข้าพเจ้าต้องซ้อมถอนสายบัวอยู่จนแล้วจนเล่าจึงเป็นการเกลียดเมื่อแรกพบมากกว่าแต่ในการพบกันครั้งที่สองตอนนั้นกลายเป็นความรักเป็นสิ่งธรรมดาเหมือนอย่างคุณเคยได้ยินนั่นแหละคือเป็นความรักแรกพบข้าพเจ้าไม่ทราบมาก่อนว่าพระองค์ท่านทรงรักข้าพเจ้าเพราะเวลานั้นอายุเพิ่งย่าง15ปีและตั้งใจว่าจะเป็นนักเปียโนนักเปียโนที่แสดงในงานคอนเสิร์ตตอนประทับอยู่ที่โรงพยาบาลหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มีพระอาการหนักมากตำรวจเขาโทรศัพท์ไปกราบบังคมทูลสมเด็จราชชนนีพระองค์ท่านก็รีบเสด็จไปทันทีแต่แทนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพระองค์แต่กลับทรงหยิบรูปข้าพเจ้าออกมาจากกระเป๋าโดยที่ข้าพเจ้าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าพระองค์ทรงมีรูปของข้าพเจ้าอยู่แล้วพระองค์ก็ตรัสให้นำตัวข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระองค์ทรงรักข้าพเจ้าตอนนั้นข้าพเจ้าคิดถึงแต่เรื่องที่จะอยู่กับคนที่ข้าพเจ้ารักเท่านั้นไม่ได้นึกถึงไปไกลถึงหน้าที่และภาระของพระราชินีเลยเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ60ปีแห่งพระราชพิธีอภิเษกสมรส28เมษายน2554สุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบขอกราบถวายพระพรชัยมงคลขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนานทะเบียนราชาพิเศษสมรสลัดดาขอแสดงความจงรักภักดีอัญเชิญใบทะเบียนราชาพิเศษสมรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขณะยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรเรื่องนี้เกิดเมื่อวันที่28เมษายน2493ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีอภิเษกสมรสที่จัดขึ้นในวังสะปทุมณพระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าท่านผู้หญิงเกณฑ์หลงสนิทวงศ์บันทึกเหตุการณ์มหามงคลนี้อันเป็นประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งของชาติไทยไว้ในเรื่องเป็นอยู่คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถว่าหม่อมเจ้านักขัตรมงคลทรงพาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ซึ่งแต่งกายชุดสีงาช้างเสื้อแพรแขนยาวปักลายกระหนกทองสร้อยขอบเพชรสร้อยข้อมือเพชรของเก่าของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและต่างหูเพชรของเก่าฝีมือทำขึ้นใหม่สายสะพายปฐมจุลจอมเกล้าไปยังวังสระปทุมประทับรอในห้องรับแขกเวลา 9:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องแบบเต็มยศประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทรงสวมสายสะพายจุลจอมเกล้าประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จเข้าสู่วังสมเด็จพระราชบิดาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณห้องรับแขกพระตำหนักสมเด็จพระศรีสุรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาไอธิกาเจ้าพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นายกรัฐมนตรีประธานวุฒิสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหม่อมเจ้านักขัตตมงคลทรงนำหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลพรมังกรพรหมโยธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทูลเกล้าถวายสมุดทะเบียนราชาพิเศษสมรสทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์หม่อมเจ้านักขัตตมงคลและหม่อมหลวงบัวลงพระนามและลงนามตามลำดับจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชสักขีคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนชัยนาถนเรนทรและจอมพลป.พิบูลสงครามลงนามด้วยเนื่องจากหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ